สวัสดีครับวันนี้ผมพามาริชากับขมิ้นขาวนะก็เป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกขมิ้นชันนี่แหละฮะขมิ้นขาวนี่ก็เป็นบางทีเขาอาจจะเรียกว่าว่านขมิ้นขาวนะก็เป็นว่านมงคลมหาเสน่ห์เหมือนกันนะใครปลูกไว้ใส่กระถางปลูกไว้หน้าบ้านนะก็จะทำให้เรื่องของการค้าการขายดีนะคนไปมาหาสู่เยอะนั่นก็เป็นความเชื่อสมัยโบราณนะครับแต่ว่าทีนี้ในสมัยปัจจุบันก็เรื่องของสมุนไพรนะก็เป็นกินเยอะๆก็จะช่วยเรื่องของการช่วยย่อยอาหารขับลมนะแล้วก็ลดการจุกเสียดแน่นท้องนะแล้วก็ยังช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารด้วยขับปัสสาวะทำให้มีน้ำนมเยอะอะไรเงี้ยโอ้โหเนี่ยคุณสมบัติดีๆอย่างเงี้ยเราต้องปลูกไว้ฮะนะอันนี้ให้มานานแล้วมีพี่เขาให้มานานแล้วแต่ว่าผมลองปลูกแต่ไม่เกิดฮะปลูกลงดินทั่วไปทีนี้ผมจะมันมีเหลืออยู่แล้วเกิดแง่งขึ้นมานี่เกิดหน่อขึ้นมาผมก็เลยจะเอามาลงในกระถางแล้วก็มาลุ้นด้วยกันนะเดี๋ยวว่าผมจะปลูกในกระถางเรานี่แหละถ้าดีก็ค่อยขยายพันธุ์กันไปก็ค่อยๆวางเขาก็ชอบพวกดินร่วนบนทรายนะอย่าไปอัดให้แน่นมากนะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปวางที่ร่มรำไรนะอย่าไปแดดมากแดดมากก็ไม่ดีก็ชอบแบบร่มรำไรนิดนึงแล้วก็รดน้ำก็ควรรดในช่วงเช้าเอาแค่ชื้นอย่าแฉะคือขมิ้นขาวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสำหรับพี่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ